หมอยังอึ้งสูตรเครื่องดื่มมหัศจรรย์ช่วยรักษาเบาหวานให้ดีขึ้นได้ใน5วัน4ปีที่ผ่านมาเขาผู้นี้ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความดันโลหิตสูงและเป็นโรคเบาหวานทุกวันเขาจึงต้องใช้น้ำมากมายมาเพื่อรักษาอาการของเขาเขาตัดสินใจที่จะรักษาตัวเองด้วยวิธีธรรมชาติและเริ่มด้วยการบริโภคผักและผลไม้สดในที่สุดเขาก็สามารถกลับมามีสุขภาพที่ดีอีกครั้งเขาค้นพบวิธีรักษาโรคได้โดยบังเอิญเหตุเพราะเขาเริ่มรู้สึกกระหายน้ำตลอดเวลาและเมื่อเขาไปพบแพทย์เขาถึงกับช็อกกับสิ่งที่แพทย์ได้บอกกับเขาแพทย์ระบุว่าเขามีระดับน้ำตาลในเลือดถึง29อีกทั้งตับอ่อนของเขายังไม่ตอบสนองในการทำงานนั้นหมายความว่าเขาต้องใช้อินซูลินทุกวันเพื่อให้มีชีวิตอยู่เขาไม่มีทางเลือกจึงเริ่มต้นการรักษาและรับมือกับความเจ็บป่วยของเขาเขาจำต้องใช้อินซูลินและออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยแต่อาการของเขากลับยิ่งแย่ลงเขาเริ่มทุกข์ทรมานจากปัญหาสุขภาพอื่นๆที่ตามมาตอนนี้ไตรกลีเซอไรด์ของเขาสูงถึง16ความดันโลหิตเพิ่มเป็นเศษ150ส่วน100ด้วยเหตุนี้เขาตระหนักว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างและในวันส่งท้ายปีเก่าเขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองใหม่และในที่สุดเขาก็จัดการกับปัญหาสุขภาพของเขาได้เขาได้นั่งชมรายการทีวีขอบของวิทยาศาสตร์ซึ่งมีการสัมภาษณ์เดอจอนสีดำที่บริโภคแต่อาหารสดมาตลอด12ปีทันทีที่รายการจบเขาตัดสินใจที่จะพยายามใช้วิธีเดียวกันนี้เขาจึงออกไปซื้อเครื่องปั่นเพื่อเปลี่ยนชีวิตของเขาทันทีในช่วงสัปดาห์แรกเป็นอะไรที่ยากมากแต่เขาก็เอาชนะมันได้และผลของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ระดับน้ำตาลในเลือดของเขาลดลงไป5นี่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจสำหรับเขามากในขณะที่เขาใช้ยาเป็นจำนวนมากเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เดียวกันด้วยเหตุนี้เขาจึงหยุดการใช้อินซูลินเพราะเขาเชื่อว่าอาหารแบบใหม่ของเขาสามารถลดระดับน้ำตาลได้และเขาตั้งใจว่าจะไม่กลับไปใช้อินซูลินอีกในขณะเดียวกันระดับน้ำตาลในเลือดของเขาเริ่มคงที่น้ำหนักของเขาก็เหลื่อมลดลงในเวลาเพียง25วันชายผู้นี้น้ำหนักหายไปถึง11กิโลกรัมและหลังจากนั้นเพียง4เดือนเขาเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่สมบูรณ์แบบน้ำหนักเขาลดลงถึง20กิโลกรัมโดยที่เขาไม่ได้ใช้อินซูลินเลยความดันโลหิตของเขาอยู่ที่120/70และระดับไตรกลีเซอไรด์เปลี่ยนเป็น 1.4 โดยที่เขาไม่ได้ใช้ยาใดๆเลยเขารู้สึกว่าสุขภาพของเขาดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อและมีความสุขกับมันมากๆค่ะวันนี้เราจะมาบอกสูตรน้ำผลไม้ที่เขาชื่นชอบให้กับคุณส่วนผสมกล้วยหอมสุก1ลูกแอปเปิ้ลเขียว2ลูกกีวี2ลูกผักคะน้า1กำมือวิธีทำใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงในเครื่องปั่นและเทน้ำลงไปครึ่งลิตรจนท่วมจากนั้นปั่นผสมให้เข้ากันดีวิธีใช้ดื่มเครื่องดื่มแสนอร่อยในตอนเช้าครึ่งหนึ่งและกินส่วนที่เหลือตลอดทั้งวันทำสดทุกวันค่ะเคล็ดลับเพิ่มเติมหากคุณตัดสินใจที่จะทำตามวิธีนี้แล้วคุณควรกินผักและผลไม้สดอย่างต่อเนื่องเช่นกินสลัดผลไม้กับปลาทูน่าตั้งแต่เริ่มเลยเนื่องจากอาหารเหล่านี้มีวิตามิน B12 สูงซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกายค่ะในท้ายที่สุดคุณจะไม่รู้สึกหิวเพราะสมองรับรู้ว่าในกระเพาะอาหารนั้นเต็มแน่นดีแล้วค่ะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ